สิ่งที่ประชาชนถามเยอะมากก็คือว่ามันจะขอโทษกันว่าอะไรอ่ะหมายถึงเมื่อไปถึงแล้วจะขอโทษว่าอะไรแบบโทษนะที่อะไรอ่ะอะไรคือคำพูดในการขอโทษเหล่านั้นคืออะไรแล้วผิดตรงไหนแล้วผิดตรงไหนเอาไหนมาเป็นอย่างชอบทำไม่ใช่เหรอเขาส่งไม้ต่อให้อย่างชอบทำไม่ใช่เหรอต้องขอโทษอะไรไม่แต่พี่ติ๊กถามน่าสนใจนะเพราะว่าขอโทษจะต้องมาควบคู่กับผิดตรงไหนเอ้ยต้องบอกให้ได้ด้วยนะเฮ้ยคุณผู้ชมขอโทษอย่างเดียวไม่พอนะขอโทษต้องมาพร้อมกับผิดตรงไหนนะแล้วผิดตรงไหนก็ไม่เห็นบอกว่าตัวเองผิดอ่ะว้ายตายแล้ว